กันบุตรหัวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบลนะครับอยู่หรือยูทูจีตำบลข้าวแหงจากมหาวิทยาลัยที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยพวกครับอันที่สองก็คือพัฒนาการสร้างคุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์เพราะเรามองเห็นว่าตำบลข้าวแหงถือว่าเป็นตำบลที่มีพื้นที่กับผมขอเรียนเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับกล่าวเปิดงานชาวไทยและต่างประเทศนะครับพร้อมทั้งกราบเรียนคุณอดุลไรทุ่งนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลข้าวแหงคุณแม่อมรรามุ่งทองนะครับนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่นะครับท่านนะครับตลอดจนถึงพี่น้องนะครับเทศบาลตำบลช่อแฮและผู้ร่วมงานที่พลันได้ไปประชุมสปสช.และวันที่13 14 15แล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับในการสอบท่านในวันนี้นะครับกับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในตำบลและเป็นที่รู้จักผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผ่านการแปรรูปและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทำให้เกษตรกรนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นผมต้องขอกราบขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยไทโจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำโครงการเหล่านี้นะครับมาสู่พี่น้องชุมชนในเขตตำบลป่าแดงและร่วมแรงร่วมใจและร่วมความคิดและดลความคิดนะครับทำกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์ครับและขอให้การจัดงานครับรายได้จากการท่องเที่ยวบ้านเขาผมอยู่บ้านผมศิลาแล้วครับเนาะบางท่านจะไปธุระกินได้จากวัดจะต้องช่วงที่เป็นOh,